ท่านผู้ชมครับยังมีผลต่อเนื่องมาหลังจากที่รองนายกภูมิธรรมเวชยชัยเข้าไปในโกดังข้าวนะฮะแล้วก็พูดถึงข้าวที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวที่เก็บเอาไว้ร่วมๆ10ปีเราหุงกินได้เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันก็มีคลิปออกมาล้อเลียนก็มีนะมีคนเอาไปทดสอบก็มีนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวนี่เป็นวันที่เข้าไปตรวจสอบที่โกดังนี่ข้าวมันก็ยังเป็นเม็ดสูงอยู่ครับมันเป็นเหลืองนี่ฮะล่าสุดมีปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องข้าวที่จังหวัดสุรินทร์นะคุณวิโรจน์พวงประโคนเขาบอกนะครับว่าเขามีข้าวเก่าเกือบ5ปีเก็บใส่ถุงสูญญากาศอย่างดีมีสติ๊กเกอร์ติดด้านหน้าระบุ12ถึง14พฤศจิกายนปี63ค่ะนะก็เกือบ5ปีก็ปรากฏว่าเขาเอาข้าวเนี่ยมาหุงกินเดี๋ยวนะฮะตอนแรกก็แกะออกมาดมดูก่อนแล้วมาหุงกินเดี๋ยวลองดูนะฮะกินร้อนไม่เป็นไรผมกินไปเรื่อยกินไปเดี๋ยวท้องเสียครับถอดไหนได้เราเนื้อตักกินข้าวแดงให้มันแก้เลี่ยนหน่อยนี่ข้าวที่เก็บไว้เนี่ยนะตั้งแต่ปี63ค่ะแล้วบอกเก็บใส่ถุงซีลอย่างดีแล้วก็ออกมาดมดูปรากฏว่ามีกลิ่นสาบเหมือนมีแมลงบางอย่างตายอยู่ข้างในนะฮะเมล็ดข้าวก็จะจับตัวกันเป็นก้อนๆแล้วก็เอาไปทดลองหุงแล้วลองกินดูปรากฏว่าอย่างที่เห็นในภาพนะคายทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวเขามีเอาไปให้หมากินด้วยฮะค่ะหมาก็ไม่กินลองดูซิว่าหมาจะกินไหมนี่เอามาป้อนถึงปากหมาเลยนะหมาเมินคุณธีระนี่คุณวิโรจน์พวงประโคนนะฮะเขาบอกว่าคือพอผมเปิดออกมาดมดูมันก็จะเหม็นบรรยายไม่ถูกว่ากลิ่นมันเป็นแบบไหนอย่าว่าแต่คนกินเลยครับหมามันก็ไม่กินใครลองฟังดูนะฮะคือมันเหม็นน่ะมันหาคำบรรยายไม่ถูกว่ามันจะกลิ่นจะแบบไหนนะครับอย่าว่าจะคนกินเลยครับสุนัขบ้านผมก็ยังไม่กินหรอกครับเนี่ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะรู้ว่ากลิ่นมันสาบมันหืนมันโอ้ทุกอย่างนะครับแล้วอันนี้ข้าวแค่5ปีกว่าๆนะถ้า10ปีจะขนาดไหนนะครับผมไม่อยากให้มโนว่าจะต้องมาทุกคนกินได้นะครับกินให้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าข้าวอายุข้าวไม่เกิน2ปีนะครับข้าวสารแต่ถ้าให้มีสรรพคุณทางยาก็คือปีต่อปีนะครับคือที่ไม่เกิน2ปีก็คือคนที่เขาไม่มีอันจะกินนั่นแหละเขาถึงเอามากินอย่างเราพอมีจะกินได้ก็กินในสิ่งที่ปีต่อปีนี่แหละนะครับอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักนะครับว่าข้อหนึ่งข้าวมันก็เป็นยาอีกทางหนึ่งถ้าเก็บไว้นานสารคุณทางยามันก็หายไปนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมีแต่ผลเสียกับร่างกายด้วยนะครับนอกจากไปทำปุ๋ยนั่นแหละแล้วก็เอามาแจกจ่ายชาวบ้านให้หว่านทั่วแปลงทั่วนานั่นแหละถึงจะได้ประโยชน์นะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าคือถ้าจะให้มีสรรพคุณทางยาเนี่ยมันต้องปีต่อปีนะหรือไม่ก็ไม่เกิน2ปีกินเลยครับเนี่ยนะสุนัขบ้านผมก็ยังไม่กินหรอกครับเนี่ยคือถ้าเก็บไว้นานมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็นักข่าวก็นักข่าวเรื่องนี้ไปสอบถามกับคุณภูมิธรรมนะฮะว่ามีปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยข้าว5ปีเนี่ยเอามาหุงกินยังกินไม่ได้เลยนะเดี๋ยวคุณภูมิธรรมว่าไงลองฟังดูฮะจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าการพูดเรื่องนี้ถ้าหยิบมาพูดโดยที่ไม่คำนึงถึงหลายๆเรื่องเนี่ย
มันก็จะเป็นเรื่องที่มาขัดแย้งกันผมเชื่อว่าข้าวเนี่ยถ้าเก็บดีก็ไม่มีปัญหาเก็บไม่ดีก็เป็นอย่างที่เขาว่าเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่จะเป็นปราชญ์ชาวบ้านก็ตามเนี่ยปราชญ์ชาวบ้านก็ต้องมาดูว่าเป็นปราชญ์เรื่องไหนปราชญ์เรื่องทานข้าวหรือปราชญ์เรื่องอะไรนะครับข้าวเก็บไว้5ปีถ้าไม่ทําการอะไรดูแลอะไรมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดเป็นไปได้แต่ข้าวที่ผมไปดูเนี่ยนะครับทั้ง2โกดังเนี่ยเป็นข้าวที่มีการผนึกเก็บไว้อย่างดีแต่ทุกเดือนเขาจะมีการมาเปิดโกดังทั้ง3คนที่เป็นคุณแจก็จะมาเปิดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจดูแล้วเขาอบรมเขาเรียกรมยานะครับเป็นประจำทุกเดือนที่มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องชดใช้เขาเนี่ยเป็นร้านเนี่ยเพราะเขาดูแลข้าวอย่างดีเพราะเขาอยากรักษาข้าวไว้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องสิ่งที่ผมทำเป็นได้เล่นละครนะครับผมไปต่อหน้ามีเจ้าหน้าที่ทางตำรวจทางอำเภอมายืนนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ฉ่ำข้าวออกมานะครับเสร็จแล้วก็มาหุงให้กินเพราะนั้นมีวิดีโอถ่ายทำไว้ตลอดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ถ่ายไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยมีปัญหาเนี่ยนะครับเอาคนที่สงสัยทั้งหมดมาแถลงให้ชัดเจนแล้วไปกับผมแล้วก็ไปหุงข้าวตรงนั้นกินกันนะครับแล้วก็จะให้เขาผัดกะเพรากับไข่ดาวไว้ด้วยจะได้กินอร่อยหน่อยนะครับผมยินดีนะครับถ้าพร้อมไปเพราะผมไม่ได้เล่นละครแล้วก็ผมได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของโกดังและผมได้ไปตรวจเยี่ยมอย่าเอาแค่ประเด็นหรือบางส่วนที่คุยหรือคิดหรือทำเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลสภาพแวดล้อมต่างๆมาพูดผมคิดว่าเนี้ยไม่ค่อยแฟร์นะครับไม่ค่อยแฟร์กับการความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าข้าวเนี้ยเน่าอ๋อเพราะว่าไม่ได้มีการอบรมไม่มีการลมยาไม่มีการดูแลอย่างดีแต่ข้าวตรงนั้นเนี่ยดีสุกกินได้เพราะเขามีกระบวนการวิธีการตามเพราะโกดังเขาเก็บเป็นแสนกระสอบนะครับแล้วที่ไปฉ่ำข้าวมานี่ไม่ได้ฉ่ำข้างบนนะครับฉ่ำข้างล่างด้วยทุกส่วนเลยนะครับเพราะนั้นถ้าใครสงสัยก็ติดต่อประสานมาครับนักสื่อมวลชนแล้วไปด้วยกันจังหวัดสุรินทร์อยู่แค่นี้อืมนี่ความจริงก็น่าจะไปพิสูจน์ดูนะค่ะลองกินส่งคุณป๊อปปี้ไปกลัวจะเหมือนท่านเมื่อกี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขามีเอาไปให้หมากินด้วยฮะค่ะหมาก็ไม่กินลองดูซิว่าหมาจะกินไหมนี่เอามาป้อนถึงปากหมาเลยนะหมาเมินคุณธีระนี่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ